เสื้อผ้าแถบนี้ทั้งหมดฉันเอาหมดเลยใส่ถุงให้ฉันด้วยนะนี่ค่ะบัตรของฉันได้ค่ะคุณหนูเดี๋ยวรีบจัดการให้เลยนะคะเลขาค่ะอ๋อแล้วก็นาฬิการอบที่แล้วอะค่ะอย่าลืมเอามาส่งพร้อมกันด้วยนะคะคุณหนูคะที่คุณหนูสั่งให้เพื่อนคุณหนูเลือกของขวัญให้หนึ่งชิ้นนะคะเผอิญว่าเพื่อนคุณหนูค่ะได้เลือกนาฬิกาที่คุณหนูสั่งไว้อะค่ะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสั่งเข้ามาใหม่ละกันได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรีบสั่งให้เลยนะคะโอเคค่ะรีบจัดการดิฉันละกันวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเอาไว้ที่สะสมมาส่งให้ที่บริษัทด้วยคุณหนูคะพอดีว่าเพื่อนคุณหนูมาที่ร้านแล้วก็ได้สั่งไว้ที่คุณหนูเก็บสะสมไว้มาเปิดหมดเลยค่ะฉันห้ามเขาแล้วนะคะแต่เขาไม่ฟังเลยไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาอยากดื่มก็ให้เขาดื่มไปเดี๋ยวเราไปนำเข้าจากสาขาอื่นมาแทนละกันฮัลโหลฮัลโหลครีมหรอนี่ว่าจะมาเที่ยวหาซะหน่อยอ่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านเธอแล้วนะแล้วก็พาเพื่อนๆมาให้เธอรู้จักด้วยอย่ารีบๆมานะได้เลยเดี๋ยวจะตามไปนะมาพวกเราชนเต็มที่เลยนะวันนี้ไม่ต้องกะเฮ้ยอะไรวะไม่แปรเลยทำไมเราได้กินไวน์คนเดียวอะไรแกนี่มันไวน์เกรดชั้นดีเลยนะเว้ยดีแค่ไหนล่ะที่แกได้กินอ่ะทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะอยากจะสั่งอะไรก็สั่งเลยนะทุกอย่างอ่ะฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองเดี๋ยวนะหรือว่าวันนี้เธอจะถูกหวยเหรอใครบอกเธอว่าฉันถูกหวยล่ะฉันโชคดีกว่านั้นอีกแล้วถึงเวลาก็มีคนมาจ่ายเงินให้ฉันเองฮันแน่หรือว่าเธอมีแฟนแล้วหรอบ้าแฟนเฟิร์นที่ไหนเล่าอย่างแฟนอ่ะฉันไม่ต้องมีหรอกแต่ว่าฉันน่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่บ้านอ่ะโคตรรวยเลยเว้ยแค่ทำดีกับมันนิดๆหน่อยๆมันก็นึกว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทมันแหละเฮ้ยจริงเหรอแกมันมีคนโง่ขนาดนั้นด้วยเหรอวะนี่มันก็เป็นโอกาสเดียวเธอละรีบกอบโกยให้มันจนไปเลยเออแกดีอ่ะฉันก็อยากรู้จักคนแบบนี้บ้างได้สิให้ฉันโทรเรียกเขามาละเดี๋ยวจะพามาพวกเธอรู้จักและทีนี้พวกแกก็จะได้มีตู้ ATM เพื่อนที่ได้เหมือนกับฉันไงโอ้ยจริงเหรอออมแกนี่มันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยนะเรานี่คิดไม่ผิดเลยนะที่มีเพื่อนอย่างออมอ่ะจริงด้วยเรานี่โชคดีจริงๆเลยนะ ออมเรามาละอ้าวคิมมาแล้วเหรอคิมมาถึงแล้วเหรอรอตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักเพื่อนของเรานะมาเร็วทุกคนนี่ครีมนะเป็นเพื่อนสนิทเราที่เล่าให้ฟังอ๋อตู้ ATM เจ้าของร้านต่อไปเนี้ยถ้าพวกเธอมาสั่งอะไรที่นี่กินอ่ะตอนเช็คอินก็บอกชื่อเพื่อนเราก็ได้เลยจริงเหรอออมจะดีเหรอเกรงใจอ่ะเกรงใจอะไรล่ะครีมเขาใจกว้างจะตายเราก็เพื่อนๆกันหมดอ่ะระดับคุณหนูครีมอ่ะเรื่องแค่นี้เล็กน้อยอันนี้คืออ๋ออันนี้เหรอก็ของขวัญที่เธอให้เราเลือกไงฉันก็เลยเลือกเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์มาจากบริษัทเธอพอฉันเห็นนาฬิกาเรือนนี้ฉันก็ชอบมากเลยอ่ะฉันดีใจมากเลยนะที่แกซื้อมาให้ฉันน่ะแต่เธอดูสิว่านาฬิกาเนี้ยมันเหมาะกับฉันมากกว่าอ๋อเออก็มันก็ดูเหมาะกับเธอดีนะใส่แล้วก็ดูมีราศีขึ้นมาเลยอ่ะใส่แล้วอ่ะมันดูหรูดูแพงใช่ไหมล่ะก็น่าอยู่แล้วแหละก็เพื่อนฉันน่ะทั้งสวยทั้งดูดีใส่อะไรก็ดูหรูดูแพงไปหมดแหละก็เพื่อนฉันรวยจะตายอ่ะแค่นาฬิกาเรือนเดียวซื้อไปขอขวัญให้เพื่อนแค่นี้คงไม่ถึงกับลำบากหรอกมั้งให้อ่ะมันให้ได้นะแต่เผอิญว่าฉันชอบนาฬิกาเรือนนี้สิงั้นนาฬิกาเรือนนี้ฉันขอคืนนะส่วนไวน์พวกนี้ฉันไม่ดื่มแล้วแหละเธอก็สนุกกับเพื่อนๆเธอต่อไปละกันจะรีบไปไหนอ่ะพอดีฉันอยากขอบคุณนายเพื่อนๆฉันน่ะที่เธอจ่ายบิลพวกนี้ให้พวกเราเดี๋ยวนะเธอพาเพื่อนเธอมาเลี้ยงแล้วจะให้ฉันเป็นคนจ่ายมันไม่น่าเกลียดไปหน่อยหรอเธอเป็นถึงเจ้าของร้านเนี่ย
เงินแค่นี้มันก็แค่เศษเงินไม่เห็นต้องคิดเล็กคิดน้อยเลยนะเดี๋ยวนะฮัลโหลคุณผู้จัดการเหรอคะช่วยขึ้นมาที่ห้อง308หน่อยค่ะสวัสดีครับคุณหนูผู้จัดการคะค่าใช้จ่ายของห้องนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าไม่รวมห้อง VIP ไวน์แดง3ขวดไวน์ขาว2ขวดสั่งกับข้าวแบบเต็มโต๊ะรวมแล้ว 50,000 ครับนี่อะไรอ่ะก็เป็นเพื่อนกันแท้ๆป่ะจะคิดเล็กคิดน้อยทำไมก็ถ้าไม่อยากให้คิดเล็กคิดน้อยอ่ะก็จ่ายตามบินมาละกันฮัลโหลถ้าจะไม่ดีแล้วว่ะจะตามไปฮัลโหลอะไรนะมาทำเล็บวันนี้หรอโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะอะไรนะมีธุระเหรอโอเคเดี๋ยวกำลังตามไปนะเฮ้ยพวกแกจะไปไหนกันอ่ะครีมฉันขอโทษนะแกขอโทษเหรอขอโทษทำไมอ่ะในเมื่อเธอก็มองฉันเป็นแค่ ATM ไม่ใช่เหรอและตู้ ATM ตู้เนี้ยก็จะไม่ให้เธอเบิกเงินอีกต่อไปแล้วล่ะจ้ะครีมจะไปไหน